ตอนนี้6 โมงน่าจะช่างนะครับทั้ง2 ศึกวันนี้ที่เวทีมวยจำนวนหยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับก็ช่องแรกนะครับทางช่อง9เริ่มคู่แรกบ่าย3 โมงตรงนะครับส่วนช่อง JKN นะครับผมก็เริ่มคู่แรก6 โมงตรงนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มี2 ช่องเหมือนเดิมให้ได้รับชมกันนะครับผมก็เปิดหัวที่คู่แรกก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับเพชรแดงวันของโอม MBK นะครับมาชก104 ปอนด์เจอกับเสือดำสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับคู่นี้ก็ชกเท่ากันนะครับในพิกัด104นะครับเมื่อช่วงเช้านี้ก็มาผ่านสบายทั้งคู่ไม่มีใครต้องลดเหนื่อยเลยนะครับเพชรแดงก็จะชกเวทใหญ่กว่าหน่อยแต่ล่าสุดแพ้มาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้มาแก้ตัวเสือดำนะครับผมก็ถือว่าเป็นมวยที่ใช้ได้เหมือนกันแต่วันนี้ด้วยแรงกว่าทะผมยังชอบที่เพชรแดงวันของโอม MBK น่าจะดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2มหาเวชกอไซล่านะครับข่าวไหนเหนียวเลยก็เจอกับมวยเก่าที่หายไปนานอย่างพยัคฆ์คีรีมีศักวันหรือว่าพยัคฆ์คีรีช5พยัคฆ์นะครับก็ถ้าพูดถึงกระดูกนี่ต้องบอกว่าเป็นชกระดับคู่ค้ำคู่รองนะในเวทีมาตรฐานมาแล้วนะผมว่ากระดูกประสบการณ์พยัคฆ์คีรีน่าจะเอาอยู่ก็มาซ้อมอยู่มิสักวันก็ได้เคลื่อนไหว3ยกอยู่นะครับส่วนมหาเวชก็เป็นมวยเข่านะทรงนี้กลัวว่าจะเข้าทางพยัคฆ์คีรีซะมากกว่าส่วนคู่ที่3นะครับศรีนนท์ชัยสุจีบะหมี่เกี๊ยวครับฝีมือเจอกับโรมาลูกสวนนะครับคู่นี้112 ปอนด์เท่ากันศรีนนท์ชัยลด.3นะครับโรมาก็ฝีมือเหมือนกันมาชั่งครั้งแรกผ่านเลยน้ำหนักขาดไปนิดหน่อยฝีมือดีทั้งคู่นะแต่รูปร่างเสียนนชัยนี่จะยาวกว่านะแต่วันนี้ด้วยการเต็มตัวแล้วก็ฝีมือผมมองว่าทางด้านโลมาดูเหลื่อมๆในเรื่องของความเร็วจังหวะฝีมือนะก็ชอบที่โลมานะครับส่วนคู่เอกนะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกะดี129นะครับก็มาลดไป0.2-1ก็สบายๆเจอกับสานิทลูกถ้ำเสือ130นะวันนี้ก็ได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ได้ทั้งรูปร่างเลยต้องบอกว่าความเก๋าของลูกนิมิตวันนี้อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเวทนี้ก็เริ่มบีบแล้วบวกกับว่าชกตอนบ่ายด้วยนะวันนี้ผมว่าน่าลองสานิทไว้ออกตัวดีกว่านะครับแต่บรรยากาศจะแน่นอนลูกนิมิตเนี่ยดีแน่ๆนะแต่ผมว่าใครเล่นซื้อขายนะผมว่าน่าลองสานิทดีกว่ามีทั้งใหญ่ทั้งยาวนะมาแก้ตัวที่โดนน็อกไปที่แล้วไปนะครับวันนี้มาแก้ตัวน่าจะเอาชนะได้ก็ไม่แน่ก็อย่างน้อยก็ได้ออกตัวก็พอนะครับส่วนรอบหลังนะครับผมหยกดำผู้บันม่วงนะครับกับก้องฟ้านี่คู่นี้นี่สายตามสายย่อนี่มีโอกาสประมาณ 80% เลยหยกดำก็เป็นมวยไม่มีตำราอยู่แล้วนะครับส่วนก้องฟ้านี่ก็เป็นมวยหมัดสไตล์มวยสากลนะครับก้องพาสก้องฟ้า CPF เดิมนั่นเองนะครับในเรื่องของหมัดในเรื่องของเชิงเนี่ยผมว่าก้องฟ้าดีกว่าแน่ความเป็นมวยดีกว่าแน่นะผมมองว่าก้องฟ้าวันนี้มีโอกาสต่อยหลับต่อยหล่นได้เลยเพราะว่าด้วยเชิงสากลของเขานะครับส่วนคู่ที่2นะครับหาญรงค์สิทธิ์บางบูเจอก้องสยามกกัปปนาสนะครับโอ้โหก้องสยามนี่ก็หายไปพักหนึ่งเพิ่งกลับมาไฟท์หนึ่งส่วนหาญรงค์นี่ก็ย้ายให้ใหญ่จริงๆนะวันนี้สวนไม่ลงนะบรรยากาศต้องเล่นเจ้าถิ่นไปนะหาญรงค์ก็อยู่ทีมงานจิตมงคลด้วยส่วนคู่รองธันวาลูกถ้ำเสือนะครับเจอกับดูเอ็นผู้กององค์ตม.ธันวานี่ก็หายไปนานมากนะได้เคลื่อนไหวไฟท์เดียวเองนะผมว่าร่างกายเป็นรองดูเอ็นแน่ๆถ้าดูเอ็นไม่กลัวสักอย่างผมมองว่าฝีมือดูเอ็นดีกว่านะยังไงเรื่องฝีมือเรื่องการยืนระยะผมว่าดูเอ็นก็ดูดีกว่านะส่วนคู่เอกพรพิทักษ์กับวุฒิเดชนะครับวันนี้ต่อย130เลยเวทนี้เนี่ยพรพิทักษ์ดูเสียเปรียบหน่อยๆถ้าวุฒิเดชชกตอนเย็นทำน้ำหนัก2ปอนด์ถ้าลดผ่านผมมองว่าถ้าเกิดฟื้นขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสได้เลยนะที่จะพลิกกลับมาเอาชนะได้แต่ต้นเนี่ยพรพิทักษ์ก็ดีกว่าแน่แต่อยู่ที่ว่าไปปลายวุฒิเดชเนี่ยจะหมดหรือไม่หมดแต่ถ้าหมดเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันแต่ผมมองว่าน่าลองวุฒิเดชไปออกตัวดีกว่านะผมมองว่าก็ซื้อขายได้ในเรื่องของความใหญ่แล้วก็ในเรื่องของแรงปะทะแล้วก็ชกตอนเย็นด้วยน่าจะมีเวลาพักฟื้นอยู่พอสมควรนะครับเอาฝากไว้2ช่องนะครับช่องแรกชอบเพชรแดงพยัคฆ์คีรีโลมาแล้วก็สานิทนะครับผมส่วนทางด้านรอบหลังนะครับก็มีก้องฟ้านะครับมีหานรงค์มีดูเอ็นแล้วก็วุฒิเดชนะครับฝากไว้ประมาณนี้ทั้ง2ช่องนะครับใครก็นี่ก็เป็นทัศนะส่วนตัวนะครับตามได้สวนได้ไม่ว่ากันนะครับผมส่วนในวันอาทิตย์นะครับก็เจอกันได้ทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ตี 5นะครับทางเพจมวยไทยสัมพันธ์ก็มีบทสัมภาษณ์หน้าตาช่างมีบรรยากาศหน้าตาช่างให้ไลฟ์สดให้ได้ดูกันแต่ใครตื่นไม่ทันนะครับก็ดูใน YouTube ได้นะครับผม Channel มวยไทยสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีทั้งคลิปบทสัมภาษณ์ย้อนหลังรวมไปถึงทัศนวิจารณ์แบบนี้มาฝากกันเช่นเคยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ